นี่จะบอกให้นาเรื่องนี้เป็นความจริงจริงเหรอเนี่ยใช่นี่สิโอ๊ะมาอุ๊ยคณะเต้นเท้าช้างอีค่ะตามสบายขอบคุณเต้นเท้าช้างอีเต้นเท้าค่ะไม่ทราบใครจะมาแทนตำแหน่งท่านเหอะจะถามมากไปทำไมเนี่ยเอ้ยรู้ไปก่อนจะได้ไม่คาดหวังนะคะไม่ใช่พวกเจ้าก็แล้วกันจะคาดหวังอะไรนักอ๋อพอเธออย่าไปถามมากเลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเต้นเท้าก็มาบอกเราเองฮะไม่ต้องรีบร้อนนะเสียงเหลียงท่าทางเหมือนใหญ่จะได้ตำแหน่งนี้มากเลยนะจ๊ะพูดอะไรอ่ะคำว่าทุกคนมีโอกาสทั้งนั้นน่ะแต่เจ้ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นไงก็อย่าขี้เหนียวล่ะได้ดีต้องเลี้ยงข้าวพวกเราด้วยเพอเจอพอหรือยังไม่ต้องหวังมากหรอกเพราะเราได้คนมาแล้วฮะอุ๊ยแต่ที่นี่มีเสียงเหลียนคนเดียวที่เหมาะสมถ้าไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครล่ะคะข้าน้อยมุ่งฝันคำนับได้เท้าสร้างอี้ข้ารับคำสั่งจากโจกงกงให้มาพบท่านนะคะโจกงกงบอกให้รู้แล้วเจ้าจะมาเป็นผู้ควบคุมคนใหม่เฮ้ยต่อไปต้องให้เต้เท้าช่วยชี้แนะด้วยนะคะถนัดเครื่องดนตรีประเภทไหนล่ะขอเรียนตามตรงเกี่ยวกับเรื่องดนตรีคาดรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอ้าวก็แล้วทำไมมาเป็นผู้คุมวงได้เป็นพระประสงค์ของฝ่าบาทนะคะฝ่าบาทเหรอมิน่าวันก่อนเห็นมาคุยกับท่านเหอให้ไปแสดงฟ้อนรำต่อหน้าพระพักที่แท้ก็มีเป้าหมายแสดงว่าอยากได้ตำแหน่งนี้มานานแล้วนี่ใช่ก็ว่านางคงเหลี่ยมจัดไม่น้อยพวกจะซุบซิบพอหรือยังถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รู้จักพวกนางไว้ก่อนแล้วกันนะนี่ก็คือเสียงเหลียนเป็นนักดนตรีที่เก่งมากถัดมาคือสุยหยุนอีกคนคือซิ่วเตี๋ยข้าเป็นคนเพิ่งมาใหม่แม้จะเป็นผู้ควบคุมแต่ไม่ค่อยรู้อะไรมากถ้ายังไงให้ทุกคนช่วยชี้แนะหน่อยนะมันไส้มันพูดดีที่นี่คือห้องฝึกซ้อมเหรอใช่นี่คือห้องซ้อมดนตรีของเราเป็นที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและการแสดงที่จริงห้องซ้อมยังมีอีก5แห่งนอกจากวังหลวงแล้วยังมีที่ฉางอันแล้วก็ลั่วหยางสร้างเป็นห้องดนตรีซ้ายแล้วก็ขวาและวิชาที่ถ่ายทอดก็มีดนตรีขับร้องและฟ้อนรำรวมถึงนาฏศิลป์พื้นเมืองส่วนการระบำก็เป็นอีกแขนงหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ฝึกสอนหรอกก็คือหออี้ชุนได้ข่าวว่าน้อยคนจะมาอยู่นี่ได้เวลามีงานสำคัญพวกนางจะออกแสดงด้วยตัวเองพูดถูกแล้วจ้ะนางในทั่วไปเข้าได้แค่หออี้เศร้าเป็นนักดนตรีเท่านั้นต้องเป็นคนที่มีความชำนาญขั้นสูงถึงมาอยู่หอนี้ได้น่ะข้าได้เปิดหูเปิดตาจริงๆที่พวกนางฝึกซ้อมอยู่เนี่ยคืออีก2วันจะไปแสดงที่ตำหนักเซียงอ๋องใช่ไหมใช่สิจำได้ท่านอาเหอเคยบอกข้าว่าอีก2วันจะมีการแสดงที่ตำหนักเซียงอ๋องนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาดูแลถ้ามีอะไรบกพร่องก็ช่วยแนะนำหน่อยนะแหมงานที่นี่จุกจิกมากมีส่วนปลีกย่อยหลายอย่างที่ต้องดูแลจะเพิ่งมาใหม่อาจจะมองข้ามก็ได้นะแต่ว่าพวกเราอยู่นานจนชินแล้วถ้ายังไงให้เราเตรียมงานแทนให้ดีกว่าไม่รู้ว่าเจ้าจะเห็นว่ายังไงก็ดีเหมือนกันไหนๆข้าก็เริ่มงานไม่ถูกงั้นก็รบกวนหน่อยนะเฮ้ยข้าทางพอดีเลยท่านอ๋องน้อยนี่คือสิ่งที่ข้าอยากมอบให้หวังว่าคงไม่รังเกียจที่ฝีมือข้าไม่เอาไหนนะคะอ
ากเลยกว่าจะปักลอยแบบนี้ได้เจ้าคงต้องเหนื่อยมากสินะท่านชอบก็ดีแล้วค่ะเอาจริงสิทำไมเอาผ้าปักมาให้ข้าล่ะคิดจะเอาสิ่งนี้มาตอบแทนข้าที่วันก่อนมอบโฉนดที่ดินให้ใช่หรือเปล่าเจ้าก็กำไรนะสิท่านไม่ถามสาเหตุสักนิดก็ช่วยข้าโดยไม่รีรอข้ารู้สึกตื้นตันนะแค่ผ้าผืนเดียวแค่แสดงน้ำใจเท่านั้นใช่ว่าข้าไม่อยากถามสาเหตุเพียงแต่คิดว่าไม่จำเป็นและเชื่อว่าสิ่งที่เจ้าทำย่อมมีเหตุผลท่านอ๋องน้อยแม่นางมุ่งนักดนตรีกับนางลำยังไม่มาแต่งานเลี้ยงกำลังจะเริ่มแล้วขอรับเรื่องนี้สนุกจริงๆเลยทำไมยังนั่งอยู่นี่ล่ะไหนว่าจะพานักดนตรีกับนางรำไปตำหนักเสียงอ๋องไงใช่แล้วนักดนตรีกับนางรำไปไหนหมดล่ะกลับบ้านไปหมดแล้วนี่เล่นตลกอะไรอ่ะทำไมให้กลับบ้านไปซะล่ะการแสดงแต่ละครั้งต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้อุปกรณ์กี่ชิ้นทางเราจะต้องเขียนเอาไว้ก่อนแล้วให้ผู้ควบคุมวงลงชื่อพร้อมกับตราประทับเนี่ยถ้าเจ้าไม่อนุญาตให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกิดระหว่างการแสดงมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องมีคนรับผิดชอบเราคงรับไม่ไหวหรอกนะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะเอ้าแล้วใครจะรู้ว่ากฎระเบียบแค่นี้จะยังไม่รู้อีกและเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปอยู่ไหนอยากรายงานก็หาคนไม่เจอแต่ข้าเคยบอกแล้วว่าจะไปดูแลที่ตำหนักเสียงอ๋องล่วงหน้าก่อนไม่เห็นมีใครรู้เลยว่าเจ้าไปตำหนักเสียงอ๋องพวกเจ้ารู้หรือเปล่าคะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยนี่เหมือนแกล้งกันชัดข้ามีอะไรล่วงเกินพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอมีผู้คุมวงอย่าพูดอย่างนั้นสิคะเจ้าเป็นนางในที่ไม่รู้จักเข้าทางผู้ใหญ่ยังไงก็ด้อยกว่าวันยังค่ำมีแล้วจะกล้ารังแกคนอื่นพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะตายแล้วพูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอเรา3คนเนี่ยนะทำงานอยู่นี่มานานถือเป็น1ใน100อ๋อไม่ใช่สิถือเป็นศิลปิน1ใน1000 1ใน10000ก็ว่าได้แต่ละคนน่ะชำนาญเครื่องดนตรีเป็น10อย่างเลยแสดงต่อหน้าพระพักตร์ก็นับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายได้อะไรบ้างคนชื่อสอพลอคนหนึ่งน้ำนิ่งไหลลึกมาเป็นหัวหน้าของเราแทนลอยหน้าลอยตาเก่งนักเฮ้ยข้าล่ะเจ็บใจนักสมัยก่อนไม่น่าอดหลับอดนอนไปฝึกพวกดนตรีเอ่ยฟ้อนรำเอ่ยให้เหนื่อยเลยน่าจะฝึกวิธีสอพลอสมโดนยังไงนะจ๊ะเอ้ยตายแน่นอนใช่ไหมระวังวงผมเดี๋ยวหมดหัวนั่นระวังมันจะหลุดมาทางนี้เข้าแม่นางคะรบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคืนนี้ข้าอยากจะได้ศิลปินพื้นบ้านบางคนไปแสดงที่ตำหนักอ๋องไม่ทราบพอจะช่วยหน่อยได้ไหมงั้นท่านช่วยติดต่อคนอื่นให้ได้ไหมคะโอ้โหข้าดีจริงๆแต่ว่าจะจ่ายเงินให้ด้วยนะถ้าใครไม่ชอบฟังก็อย่ามาเสียเวลาเปล่าหุยเดินอัดอาดเข้าไปเห็นชายร่างยักษ์ตวัดปลายดาบร่างนั้นกลายเป็น2ท่อนทันทีจากนั้นท่านเจงก็บอกว่าไปกับข้าอันนี้ๆๆๆอะไรไปจบแล้วจะรีบไปไหนคนนี้น่ะอายุ40กว่ารูปร่างว่าจะสูงก็ไม่เชิงท่อนใดทั้งหอมก็ว่าได้แต่คิ้วนี่สิยังกับคู่กันที่ถูกใช้จนบานตาก็ตีครับไม่กูตีก็มาเทียมแล้วหูอ่ะมันหูหมูที่เอามาต้มโล คิดดูสิมันคนซะที่ไหนถ้าใส่หมวกแบบทหารขี่ม้าท่าทางองอาจอกท้ายไหล่พึงคอตึงหน้าตั้งและหน้าตาบิดเบี้ยวขำจังสนุกด้วยมาจากไหน
ใครเห็นก็ถอยไปห่างๆไม่อยากไปยุ่งด้วยอะไรเดินทางมาทำรักคุณเลยคนนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงหันหน้ามาพูดอย่างกระมิดกระเมียนถ้าไม่ปวดท้องทั้งเบาและหนักควบคู่จะหาที่ปลดทุกข์ก็ไม่มีจึงได้รีบบึงมาทางนี้แทนเวลากระชั้นชิดแบบนี้ยังไปหาการแสดงแบบชาวบ้านมาได้เจ้าช่างทำให้ข้าทึ่งจริงๆเอาน้อยอย่าล้อเล่นเลยค่ะแต่พูดก็พูดเถอะด้วยความฉลาดของเจ้าให้ไปอยู่กองงานนาฏศิลป์ข้าเห็นแล้วก็เสียดายความสามารถนะแต่ว่าข้าเพิ่งไปทำงานไม่กี่วันเองวันนี้เกือบพลาดเอาตัวไม่รอดซะแล้วอนาคตอีกไกลยังไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยค่ะเมื่อเราได้บทเรียนก็ต้องรู้จักเรียนรู้ภาษิตว่าไม่ลองก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะได้ก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตจะไม่มีใครกล้ามาหืออีกข้าหวังแต่ว่าจะได้ช่วยคนอื่นแล้วก็ดูแลเสี่ยวฟู่ในที่สุดอี้เต๋อก็ยอมเก็บความแค้นเอาไว้เพื่อนๆก็จนปัญญาวิ่งตามเขาออกไปด้วยแต่ในใจยังคงเดือดดาลไม่หายน่าโมโหจริงๆเลยน่านะสิมีอย่างที่ไหนมันจะไปไหนอะวันนี้ซ้อมดนตรีเสร็จแล้วเหรอวันนี้ไม่ซ้อมหรอกไม่ซ้อมแล้วป่ะทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทำไมเหรออยากรู้ก็ไปถามเองสิใช่ใช่เบื่อแล้วไปดีกว่าไม่อยากยุ่งด้วยแล้วไปไปเสียเวลาไปได้ไหมเบื่อเฮ้ยนั่งเฉยใครทำให้พวกเขาไม่พอใจนะพวกเจ้ารู้ไหมว่าจะให้ทำการฝึกซ้อมขาดช่วงตายแล้วนี่พวกจะดูสิเพิ่งมาไม่กี่วันก็มาวางอำนาจข่มขู่พวกเราซะแล้วก็ถึงว่าขึ้นบอกก็เงียนแหละอย่าไปสนเลยข้าแค่อยากรู้รายละเอียดเท่านั้นนะทำไมที่นี่ถึงวุ่นนะอ่ะนี่ตายแล้วข้ารู้แล้วคงเพราะพวกเจ้าปล่อยปละละเลยพวกเขาถึงไม่พอใจใช่ไหมตื่นเช้ามามีงานต้องทำเยอะนะจ๊ะใครจะมาว่างซ้อมกับพวกเขาได้ล่ะแต่เมื่อกี้ไม่เห็นพวกเจ้าทำอะไรสักหน่อยคาราวาไปท้าจางอีใจจริงข้าก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องไร้สาระของพวกเจ้าแต่การแบ่งหน้าที่ควบคุมให้อยู่ในระเบียบคือหน้าที่ของเจ้าแต่เท่าที่ข้าเห็นเจ้าแทบไม่สามารถรับมืองานนี้ได้ข้าในฐานะผู้คุมวงกลับไม่อาจทำให้ลูกน้องเชื่อฟังได้แค่นี้ก็แสดงว่าเจ้าบกพร่องต่อหน้าที่แล้วอยากโอ้ท้าวซางอี้เป็นอะไรไหมคะนางเป็นโรคหอบหืดแล้วสิโรคหอบหืดเหรอเป็นโรคประจำตัวของนางอะมาเร็วไม่เท้าไม่เท้าไม่เท้านะคะช่วยนะคะพาไปพักก่อนเร็วโรคหอบเหรอที่นี่สิ่งที่เห็นบ่อยคือการซ้ำเติมเห็นใครได้ดีกว่าก็อิจฉามีแต่เจ้าคนเดียวที่ดีต่อเราสองพี่น้องเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็รีบมาช่วยไม่เคยนิ่งเฉยเลยเฮ้ยตอนมาใหม่ๆถ้าเจอเรื่องแบบนี้เจ้าอาจจะกลัวนะแต่เดี๋ยวนี้เจ้าเข้มแข็งขึ้นแล้วนี่ถ้าแม้แต่ชีวิตตัวเองยังปกป้องไม่ได้แล้วข้าจะดูแลเสี่ยวฟู่ได้ยังไงแต่การมีที่ยืนในวังที่แก่งแย่งชิงดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าจะปกป้องเสี่ยวฟู่ต้องรวมถึงคนอื่นด้วยรวมถึงไพร่ฟ้าราษฎรเราก็ต้องมีอำนาจก่อนแต่ตอนนี้ข้าแม้แต่คนที่กองงานราชสินยังเอาไม่อยู่แถมยังถูกพวกนางแกล้งอีกอันนี้เสี่ยฟานจะไปปรึกษาคนหนึ่งได้นะใครเหรอท่านอาหยุนเสียที่ห้องเครื่องไงพวกเจ้าใครกล้าบังอาจขโมยกินเครื่องเสวยของเบื้องบนได้ในเมื่อไม่มีใครยอมรับผิดเรื่องนี้หยุนเสียในฐานะผู้ดูแลก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวข้าขอถามเจ้าหน่อย
แล้วเจ้าต้องให้คำตอบข้ามาเพราะข้าอบรมไม่ดีเองยินดีรับโทษค่ะเห็นหรือเปล่าท่านอายุนเสียคนนี้เป็นห่วงเป็นใยพวกเจ้าแค่ไหนแล้วจะทนให้นางรับโทษแทนได้เหรอข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่มีใครยอมรับผิดข้าจะสั่งลงโทษให้หมดโอ้ยได้เท้าคะเป็นความผิดของข้าถ้าจะลงโทษก็เชิญเลยไม่ค่ะเป็นเพราะข้าไม่ดีเองตันหัวทำไมมารับแทนข้าล่ะได้เท้าคะเพราะข้าอดใจไว้ไม่ไหวเลยแอบกินขนมมงคลไปหนึ่งคำไม่ใช่นะเป็นเพราะข้าต่างหากเล่าเพราะข้าจริงๆช่างเถอะช่างเถอะพวกเจ้าลุกขึ้นท่านก็ลุกขึ้นด้วยเอาเถอะถือว่าเห็นแก่ความผูกพันของพวกเจ้าเรื่องคราวนี้ข้าจะไม่เอาเรื่องอีกขอบคุณได้ทางที่เมตตาแต่อย่าเพิ่งด่วนดีใจเรื่องเสวยถูกขโมยกินโจโกงโกงกำลังรอคำตอบจากข้าอยู่ใครช่วยบอกหน่อยสิว่าข้าจะไปรายงานยังไงดีได้เท้าค่ะมุ่งฝานเจ้ามาด้วยเหรอท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกค่ะเจ้ามีทางแก้หรือไงท่านไปอธิบายกับโจโกงโกงว่าอาหารสูตรนี้ทำเพื่อให้กงกงลองชิมยังไม่ใช่เครื่องเสวยโดยแท้ส่วนนางในก็เข้าใจผิดไปทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงอีกถึงจะไม่ใช่แผนดีอะไรแต่ในขณะจวนตัวแบบนี้ก็คงต้องขายผ้าเอาหน้ารอดไปชั่วคราวก่อนไม่นึกว่าเสียงเหลียงกับซิ่วฉินจะกล้าโอหังถึงเพียงนี้ไม่เห็นใครในสายตาช่างเหลวไหลจริงๆเลยข้าเองก็ยอมรับว่าตัวเองไม่รอบคอบพวกนางถือว่าเป็นคนของไต้เท้าสร้างอี้จึงฟังแต่นางคนเดียวส่วนไต้เท้าสร้างอี้แม้ว่าจะดุแต่ก็ยังถือว่าซื่อสัตย์บ้างและเป็นคนใจแคบชอบคิดเล็กคิดน้อยไม่ชอบทำงานแบบขอไปทีเท่าที่ฟังดูการอยู่ร่วมกับพวกนางคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะเฮ้ยการจะซื้อใจคนนั้นที่จริงจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากหลักใหญ่ก็แค่ใช้พระเดชค่อยตามด้วยพระคุณดังคำว่ามิตรจิตมิตรใจก็ยังได้อยู่ให้ข้าใช้พระเดชคงทำไม่ได้แน่แต่ถ้าใช้พระคุณมันก็ไม่ยากเย็นนะถ้าเป็นพวกเซียงเหลียนยังพอรับมือได้แต่ได้เท้าสร้างอี้นี่สิเดาใจลำบากจริงๆจริงสิคะท่านบอกว่านางเป็นคนใจแคบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการจะให้เข้าหานางคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านอาพอจะรู้ประวัตินางบ้างไหมคะข้าก็ไม่ได้สนิทกับนางมากเพียงแต่ได้ยินว่าคนคนนี้เนี่ยไม่เคยไว้หน้าใครทั้งสิ้นโดยเฉพาะกับใต้เท้าห้องเครื่องก็เคยบาดหมางกันมาก่อน มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเป็นเรื่องที่ฟังมาอีกทีนะได้ยินว่าสมัยก่อนตอนเข้าวังเคยรักกันเหมือนพี่น้องผูกพันแน่นแฟ้นแต่ตอนหลังกลับเป็นเรื่องเพราะเรื่องเล็กน้อยทำให้สองฝ่ายมองหน้าไม่ติดและกลายเป็นศัตรูเจฟานอ๋อซิวยูท่านอาหยุนเสียท่านอาหยุนเสียข้าเอาถุงหอมมาให้ขอบคุณที่ออกหน้าแทนข้านะคะนึกว่าให้ของแค่นี้จะลบล้างความผิดของเจ้าได้กันเหรอถ้ากล้าทำอีกระวังหัวมันจะหลุดจากบ่าด้วยทราบแล้วค่ะคราวนี้เพราะความตระกะของข้าแท้ๆทีหลังจะระวังให้มากไม่ผิดซ้ำอีกเจ้าเนี่ยเห็นแก่กินจนไม่กลัวตายข้าว่าคนที่ตะกละที่สุดในวังคงจะเป็นเจ้านี่แหละใครบอกล่ะยังมีเซียงเหลียนอีกคนตะกละไม่แพ้ข้าหรอกเซียงเหลียนเหรอนี่เจ้ารู้จักนางเหรอรู้จักสิเป็นคนบ้านเดียวกับข้านี่นานางน่ะยังอิจฉาข้าที่ได้อยู่ห้องเครื่องได้อยู่กับอาหารดีๆไม่เหมือนนางอยู่ฝ่ายนัทศิลป์แถมนี่เคยบ่นเรื่อยว่าอาหารของพวกนางอ่ะแทบจะกินไม่ได้อ่ะในวังอาหารของแผนกต่างๆจะมีกรมวังคอยดูแลไม่ใช่เหรอ
จริงๆก็เข้าใจได้ไม่ยากหรอกคงเกิดจากความสัมพันธ์เป็นเหตุแต่เท้าสร้างอี้ไม่กินเส้นกับคนของกรมวังทางนั้นก็เลยกลั่นแกล้งซะไม่ให้พวกนางได้กินของดีกงกงเข้าใจผิดหรือเปล่าคะทำไมล่ะเดือนนี้งบประมาณของตำหนักองค์ชายได้แค่นี้เองเหรอใช่แล้วอย่าล้อเล่นได้ไหมให้เงินมาแค่นี้จะพอให้เราใช้จ่ายได้ยังไงล่ะคะแต่ไหนแต่ไรเนี่ยงบประมาณของแต่ละตำหนักขึ้นอยู่กับกรมวังจะจัดสรรปันส่วนไปให้ถ้าเจ้าไม่พอใจอะไรก็ไปคุยกับโจกงกงได้นะนะเข้าใจไหมหมายความว่ายังไงนะนี่จะแกล้งพวกเราใช่ไหมนี่มานี่มาเสี่ยฟู่ทำไมไปเถียงกงกงอย่างนั้นล่ะพี่ฝานมาก็ดีแล้วขันทีคนนี้แอบยักยอกเงินของตำหนักองค์ชายไปถึงอย่างนั้นก็เถอะเจ้าจะไปทะเลาะด้วยทำไมกันเจ้าไพร่คนนี้คงเห็นว่าองค์ชายไม่เป็นที่โปรดปรานของฮองเฮาถึงได้บักอาจขนาดนี้รู้ว่าข้าเป็นนางในของเขาก็ยังไม่ให้ความสำคัญใหญ่นี่แหละที่ว่าชีวิตมีขึ้นก็มีลงต่อให้เป็นเชื้อพระวงศ์ลูกท่านหลานเธอถ้าไม่เป็นที่โปรดปรานก็จะกลายเป็นแบบนี้สาอะไรกับพวกเราล่ะมงฝานมานี่คือของพวกเจ้าขอบคุณค่ะเป็นนางเสี่ยวเย่นี่ของเจ้าขอบคุณค่ะหวงกงกงนี่ยังไม่ใช่ลำเอียงอีกเหรอในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งน่ะนะอยากเตือนเจ้าว่าให้รู้จักเจียมตัวรู้ว่าตัวเองเป็นใครซะบ้างนี่ท่านเสี่ยฟู่ไม่ไม่หวงกงกงถ้ามีเรื่องนึงอยากปรึกษาท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของกองงานนาฏศิลป์อ๋อคนที่นั่นไม่พอใจเรื่องอาหารหรือไงฮะเรียนท่านตามตรงมีเสียงบ่นจริงๆค่ะแต่ว่าทำไมไม่เห็นใต้เท้าสร้างอี้พูดถึงเรื่องนี้บ้างล่ะข้าเดาเอาว่าอาจจะเพราะใต้เท้าสร้างอี้รู้ตัวว่าเคยล่วงเกินกงกงก็เลยไม่กล้าเอ่ยปากถึงเรื่องนี้จริงๆที่มาวันนี้เพราะใต้เท้าซังอี้สั่งให้มาพบเพื่อขอคำแนะนำจากหวงกงกงเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะก่อนมาเนี่ยนางได้สั่งแล้วสั่งอีกว่าห้ามเสียมารยาทต่อกงกงท่านเป็นคนฉลาดทำอะไรพอเหมาะพอควรถือว่าเห็นใจผู้น้อยเถอะนะคะงั้นก็ได้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ข้าเองงั้นก็ขอบคุณมากค่ะโอ๊ยอุ๊ยนี่ป้าชะมัดเลยทำไมก็ถึงโชคร้ายนักนะเดินยังสะดุดก้อนหินอีกอุ๊ยขอโทษด้วยนะกิ้งก่าได้ทองมหาขันทีโจกงกงเป็นคนของห้องเฮาแล้วหวงกงกงก็เป็นคนของเขาอีกต่อเจ้าน่ะเป็นคนของตำหนักไหนหรอต้องโทษที่ข้าโชคร้ายไม่อาจเลือกนายด้วยตัวเองชะตาฟ้าลิขิตข้าแค่อยากเตือนให้เจ้าหัดปลงซะบ้างเราเป็นนางกำนันต้องเชื่อฟังฟ้าลิขิตปล่อยให้คนอื่นมาบงการอย่างนั้นหรอเพราะว่าชีวิตเราขึ้นกับนายที่รับใช้อยู่ท่านนายไม่มีอำนาจเราก็ไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากเว้นแต่เจ้าจะสามารถพลิกดวงให้นายที่หมดอำนาจได้กลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งทำงานเหนื่อยมาทั้งวันในที่สุดก็ได้กินข้าวบ้างเฮ้ยเห็นทีข้าต้องบำรุงให้มากหน่อยละนี่บำรุงเหรอนึกว่ามีหมูเห็ดเป็ดไก่ให้กินหรือไงยะสุดท้ายก็ไม่พ้นข้าวกับผักหรือไม่ก็เต้าหู้นิดหน่อยก็ถึงว่าคนที่อยู่แผนกอื่นยังมีอาหารตามฤดูกาลให้กินบ้างไม่เหมือนพวกเราอ่ะไม่ได้เลยใช่
ไม่ค่อยมีอะไรให้กินเลยเนาะนี่บางทีพวกเขาอาจจะกลัวว่าเรากินดีกันไปจนร่างกายอ้วนท้วนทำงานช้าๆไปหรือเปล่าแม่เจ้าอย่ามัวแต่พูดมากเลยถ้าอยู่จะแย่แล้วรีบไปกินข้าวเถอะไป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 โอ้โหตายแล้วนี่โอ้ยอะไรกันเนี่ยของดีๆทั้งนั้นเลยสิอุ้ยข้าคงไม่ได้หิวจนตาลายหรอกนะเนี่ยน่าแปลกจริงๆอ่ะวันนี้ไม่ใช่เทศกาลสำคัญสักหน่อยทำไมมีของดีมาให้กินด้วยล่ะอุ้ยช่างเธออย่าพูดเลยรีบกินแล้วใช่กิน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 นี่ลำบากนั่นสิไม่เคยเจออะไรแบบนี้อร่อยอ่ะโอ้เป็นไงกันบ้างอาหารมื้อนี้อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆอ่ะไม่อยากกินแล้วถ้าก็เข้าใจแล้วล่ะมีบางคนไปเล่นตุกติกมานี่เองอ่ะใช่แล้วข้าไปพูดกับหวงกงกงให้เปลี่ยนอาหารให้ใหม่อย่างนั้นหรอกเหรอแสดงว่ามีบางคนหวังจะมาประจบพวกเรานึกว่าแค่เอาใจนิดๆหน่อยๆจะทำให้เราซาบซึ้งได้บอกไว้ก่อนพวกเจ้าอย่าหลงกลชนะเอาทำแบบนี้เห็นที่จะรับไม่ไหวโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยรู้สึกปวดท้องยังไงไม่รู้ขอตัวก่อนดีกว่าข้าก็เหมือนกันไปดีกว่าไม่กินแล้วนี่กินไม่ได้คุณไปสิเขาจ่ายฉันมาให้นะทิ้งไปก็น่าเสียดายเปล่ากลับจากกองงานแล้วเหรอมาช่วยข้าดูเร็วนี่คือผ้าที่เสด็จพ่อทรงประทานให้ข้าฝีมือดีหรือเปล่าง่ามมากไปค่ะเป็นอะไรไปนะงานที่กองนัตสินหนักเกินไปทำให้เจ้าเพลียจนไม่ไหวหรือยังไงงานยังไม่เท่าไรแต่เหนื่อยใจกับคนมากกว่าเพคะรูว่าหัวหน้ากองงานที่นั่นหาเรื่องเจ้าเหรอบอกมาเถอะเผื่อข้าจะช่วยเจ้าได้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเพคะเพียงแต่พวกนางเห็นหม่อมฉันเป็นคนนอกเรื่องแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเจ้าไม่คุ้นกับพวกนางอยู่แล้วได้ข่าวว่าได้เท้าสร้างอี้เป็นคนเอาใจยากนักข่าวว่าเป็นคนอารมณ์เกรี้ยวกราดข้าว่าท่านนางชอบหาเรื่องเจ้าบ่อยๆอาจเพราะกลัวว่าเจ้าเป็นคนที่เสด็จพ่อส่งไปกลัวว่าสักวันหนึ่งอาจกระทบถึงตำแหน่งของนางท่านนางคิดแบบนี้จริงๆต่อให้หม่อมฉันทำดีแค่ไหนหรืออดทนยังไงนางคงไม่ยอมรับอยู่ดีก็ถึงว่าไงเนาะนี่เสี่ยวฟู่มาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะเดี๋ยวมาเสี่ยวฟู่กลับมาแล้วเหรอดูหน้าตาเขาสิคงจะเหนื่อยมากสิท่าข้าต้มน้ำเอาไว้เดี๋ยวไปอาบนะทำอะไรน่ะอยู่ดีๆมาเอาใจข้าทำไมเจ้านี่ก็พูดอะไรก็ไม่รู้ปกติเนี่ยข้าให้ความสำคัญแก่เจ้าเหมือนกับรักพี่รักน้องอยู่แล้วอะข้าน่ะซูฮกเจ้าจริงๆเลยพูดออกมาแบบนี้ไม่รู้สึกละอายบ้างหรือไงมีเรื่องจะขอร้องใช่ไหมว่ามาสิเออเสี่ยวฟู่คืองี้นะจ๊ะข้ารู้ว่าเสี่ยวฝานเนี่ยถูกย้ายไปกองนัตสินเป็นผู้คุมวงก็เลยคิดว่าอยากจะให้เจ้าช่วยพูดกับเสี่ยวฝานให้หน่อยให้เห็นผลงานข้าบ้างอ่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับนางด้วยก็คงจะดีนะสมัยก่อนข้าถูกย้ายไปอยู่กับพระสนมเจ้าก็มาประจบสอบพลอด้วยท่าทีแบบนี้ใช่ไหมฮะพอถูกย้ายไปอยู่กับองค์ชายเจ้าก็ทำเย็นชาห่างเหินแล้วตอนนี้จะมาขอร้องพี่ข้าเลยมาง้อข้าอย่างนั้นสิอะไรกันเนี่ยจะพูดจาไว้หน้าคนอื่นบ้างนะจ๊ะทำไมต้องค่อนขอดข้าขนาดนี้ด้วยจำเป็นแค่ไหนกันเชียวจำเป็นกับนกสองหัวอย่างเจ้าที่สุดแล้วอยากให้ข้าออกหน้าใช่ไหมชาติหน้าก็อย่าหวังนี่หน่อยเนี่ยทำเป็นเล่นเอาดีนักนายที่จะไปรับใช้อยู่ตอนนี้แค่ของเฮาไม่พอพระไทยเท่านั้นน่ะจะโดนปลดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยฮะนายว่าไม่เอาไหนแล้วเปล่าพระยังมาทำจองห้องอีกแค่จะจองห้องแล้วมีอะไรไหมอ่าแล้วฮะ
หลักการแล้วไม่อยากให้พิเศษแล้วทําไมไม่ได้อย่างนี้ได้มั้ยทําไมจะพูดกันก็ได้ไม่ได้คนอยู่เดี๋ยวนี้ตายแล้วข้าหม้อดีมันยังจัดกันอีกก็ไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากเว้นแต่เจ้าจะสามารถพลิกดวงให้นายที่หมดอำนาจได้กลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะยังไงเขาต้องพลิกชะตาให้ได้ฟ้าบาทฝ่ายปกครองมารายงานพักก่อนที่ไปช่วยชาวบ้านแต่ใช้เงินคงคลังไปไม่น้อยบวกกับองค์หญิงจินเฉินต้องเตรียมการอภิเษกไปยังแคว้นถูปอซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายอีกจึงเห็นว่าเพื่อกันไม่ให้ท้องพระคลังร่อยหรอเห็นทีคงต้องเพิ่มการเก็บสวยอีกโอ้ตายตายแล้วนี่ว่าชาวบ้านจะร้อนอีกแน่สวยร้อนนั่นเพิ่มการเก็บสวยเหรอเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงปากท้องชาวบ้านคงต้องคิดให้ดีซะก่อนท่านทั้งหลายมีความเห็นยังไงกันบ้างเอาไงเอายังไงเราต้องไปยังไงนะไม่รู้เหมือนกันทูลเสด็จพ่อเนื่องจากเสด็จพ่อเพิ่งจะครองราชได้ไม่นานสมควรเห็นพระทัยความเหนื่อยยากของชาวบ้านให้พักการเก็บสวยไว้ก่อนเพื่อแสดงถึงพระเมตตาจึงไม่เหมาะจะเพิ่มการเก็บสวยในเวลานี้อันเป็นการผลักภาระให้ราษฎรเท่ากับซ้ำเติมพวกเขาอีกถ้าอย่างนั้นไม่เพิ่มการเก็บสวยแล้วเจ้ามีทางออกที่ดีที่จะแก้ปัญหาการเงินของเราไหมล่ะหม่อมฉันยังหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้พะยะค่ะแต่จะยังไงก็ไม่ควรเพิ่มการเก็บสวยเชื่อว่าถ้าให้เวลาหม่อมฉันหน่อยอาจจะมีทางออกได้ในเมื่อองค์ชายมั่นใจขนาดนี้งั้นเราก็มอบหน้าที่นี้ให้แก่เจ้าแล้วกันอย่าลืมว่าถ้าไม่อยากให้เก็บสวยเพิ่มแต่เราก็ต้องมีรายได้เข้ามาคงต้องพึ่งเจ้าหน่อยละนะเสด็จแม่วางพระทัยหม่อมฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังเป็นไงล่ะแผนนี้ของข้าใช้ได้ไหมเยี่ยมมากล้ำเลิศพะยะแม่ปากนี้องค์ชายคงร้อนใจราวกับเสือติดจันจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นสุขแล้วใครให้เขาไม่รู้ดีชั่วออกมาเสนอหน้าต่อหน้าขุนนางมากมายยังกล้าพูดจาโอหังอีกบอกว่าถึงไม่เพิ่มสวยเราก็มีรายได้เข้ามาถึงเวลาถ้าไม่เห็นผลงานแล้วก็เขาจะเล่นงานให้หนักเชียวหม่อมฉันว่าสุดท้ายคงไม่พ้นเพิ่มสวยอยู่ดีถ้าเก็บเพิ่มเมื่อไหร่ผู้คนก็จะประณามแล้วไม่นานเสียงกลด่าก็จะดังขึ้นพอถึงเวลาเราก็โยนความผิดให้องค์ชายซะทีนี้ก็ยิ่งสบายมองเฮาคิดจะถอดถอนเขาก็คงจะง่ายกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกจริงไหมถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่เขากับองค์หญิงไทผิงเนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยกับเซียงอ่องและลูกชายความสัมพันธ์ก็ไม่ธรรมดานะถ้าคิดจะถอดถอนจริงหินทีอาจจะต้องเปลืองแรงไม่น้อยแต่ท้าทั้งหลายที่ข้าเชิญมาพบวันนี้ในเรื่องหาเงินเข้าท้องพระคลังข้าต้องขอคำแนะนำจากพวกท่านเอาอีกเลยนี่มันไม่รู้ได้ไงโทนองค์ชายแต่ไหนแต่ไรรายได้ของท้องพระคลังล้นไม่พ้นจากการส่งสวยจากเมืองขึ้นและเอกชนเช่นค่าที่นาผลผลิตตามฤดูกาลค่าผ่านด่านและสวยสาอากรต่างๆพอทีพอที
นอกจากการเพิ่มสวยแล้วไม่มีทางอื่นแล้วหรือไงอ่ะองค์ชายวิธีอื่นก็พอมีใช่ว่าจะสิ้นไร้เพียงแต่ไม่ทันการซ้ำยังน้อยนิดเปรียบราวกับน้ำหยดลงหินพะยะค่ะถ้าเป็นอย่างที่ท่านว่าที่ข้าทำไปมิเท่ากับหาเรื่องใส่ตัวหาเหาใส่หัวอย่างนั้นเหรอดังคำว่าส่วนรวมย่อมสำคัญกว่าอื่นใดองค์ชายก็รู้อยู่ว่าฮองเฮาจงใจกลั่นแกล้งยังกล้าออกหน้าอาสาแม้จะดูเสียงไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าน่าชื่นชมพะยะค่ะว่าไปองค์ชายน่าจะเอาอย่างองค์หญิงไทผิงยอมถอยหนึ่งก้าวอดทนสักนิดทีนี้เรื่องยุ่งๆก็จะเบาบางไปเยอะเอาเธอเอาเธอพูดไปพูดมาก็เหมือนไม่ได้พูดเชิญออกไปก่อนพวกเราขอดูเวลาองค์ชายเพคะถึงจะทรงกลัดกลุ้มก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีถ้าอย่างไรทรงตั้งสติให้มั่นอย่างน้อยอาจทรงคิดอะไรได้บ้างนะเพคะท้องพระคลังไล่หรอเป็นเรื่องใหญ่พวกเขาดีแต่เอาตัวรอดอย่างเดียวยังมาว่าข้าหาเรื่องใส่ตัวอีกคิดดูสินี่เป็นเรื่องเล็กเหรอพวกเขาเป็นขุนนางที่คอยประจบองค์หญิงไทผิงอยู่จะมีความจริงใจที่จะช่วยองค์ชายวางแผนได้ยังไงเพคะที่จริงด้วยปัญญาขององค์ชายถึงจะไม่มีพวกเขาก็สามารถทำงานได้ฉะนั้นจึงห้ามท้อเด็ดขาดที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลข้าจะไม่ถอดใจง่ายแต่ตอนนี้ปัญหาสำคัญคือหาวิธีเพิ่มรายได้ให้ท้องพระคลังก่อนนี่สมัยก่อนพ่อหม่อมฉันเป็นสัปเหร่อเคยฝังศพให้พ่อค้าต่างเมืองที่มาค้าขายแล้วจู่ๆก็เสียชีวิตแล้วรู้ว่าพวกเขามักจะใช้สัตว์เลี้ยงมาแลกกับแพรพันธุ์ผืนผ้าเพื่อเอาไปขายต่อที่แคว้นถูเจียท่านพูดก็มีเหตุผลแต่หลายปีนี้ต้าถังเกิดสงครามบ่อยจนเส้นทางการค้าถูกตัดขาดไปแล้วสงครามสำหรับคนอื่นอาจเป็นหายนะก็จริงแต่ว่าสำหรับพ่อค้าบางรายนั่นก็คือโอกาสทองในการค้าขายความหมายของเจ้าก็คือในเมื่อเส้นทางถูกตัดขาดงั้นพ่อค้าของเราก็จะตุนสินค้าไว้มากถ้าช่วงนี้เรารับซื้อเข้ามาในราคาที่ต่ำอีกหน่อยพอตลาดเปิดสงครามยุติลงถึงตอนนั้นองค์ชายอาจได้กำไรมหาศาลก็ได้เอาเงินไปให้ท้องพระคลังแต่แคว้นถูเจียกับต้าถังเราเมื่อไหร่จะเลิกสู้รบไม่มีใครบอกได้หรอกนะองค์ชายลืมแล้วหรอว่าองค์หญิงจินเฉินจะมีการอภิเษกนะแคว้นถูเจียกับถูปอร่วมกันเปิดศึกกับเราถ้าอีกหน่อยเราเป็นมิตรกับถูปอสำเร็จพวกเขาก็จะถอนทัพไปถึงตอนนั้นทูเจียก็คงไม่อาจสู้ศึกตามลำพังสุดท้ายก็ต้องไปด้วยทำแบบนี้ไม่เพียงเรามีรายได้เข้ามาแถมไม่ต้องเพิ่มสวยอีกดีมากวิธีนี้ใช้ได้เข้าใจมากนะมุงฟูขอบใจเจ้ามากถ้างานนี้สำเร็จแล้วก็เราก็ไม่ต้องเก็บสวยเพิ่มถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวบ้านอย่างมากทีเดียววิธีนี้ถือว่าไม่เลวจริงๆยอดเยี่ยมมากองค์ชายทรงปรีชาแผนนี้นับว่าเยี่ยมมากแต่ว่าแผนนี้จะเป็นไปตามที่คิดหรือเปล่ายังต้องดูเวลาอีกถ้าเราไปกว้านซื้อแพรพันธุ์แล้วทางการประกาศวันอภิเษกขององค์หญิงเรื่องก็จะเป็นอย่างที่คิดแต่ถ้าการอภิเษกถูกเลื่อนออกไปอีกส่วนการสู้รบก็ยังยืดเยื้อค้าขายไม่สำเร็จถึงตอนนั้นอาจจะยิ่งขาดทุนหนักตั้งแต่องค์หญิงทรงรับปากเรื่องนี้ไม่รู้เพราะอะไรจนป่านนี้แล้วยังไม่มีกำหนดแน่ชัดคิดแล้วก็ช่างน่าปวดหัวจริงๆหลวงจีจะช่วยไปสืบให้หน่อยได้ไหมว่าเมื่อไหร่จะถึงวันอภิเษกสักทีองค์ชายไม่ต้องห่วงหม่อมฉันจะสืบมาให้แต่ว่าเรื่องนี้ยังมีโอกาสพลิกแพลงได้ถ้าเราคาดการผิดก็จะเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองให้ตายเพราะฉะนั้นองค์ชายยังไงก็ต้องรอบคอบไว้บ้างเพราะว่าไม่ว่ายังไงฮองเฮาก็ทรงข้าเข้าใจดีว่าฮองเฮาจงใจโยนเรื่องนี้มาให้ข้ารับผิดชอบเพื่อที่จะแกล้งให้อับอายแต่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
ี่ยวพันถึงปากท้องของราษฎรซึ่งข้าจะอยู่เฉยไม่ได้และในตอนนี้ข้าเหมือนคนที่ขี่หลังเสือไปแล้วไม่อาจจะลงได้อีกแต่ต้องทำงานอย่างสุดความสามารถนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่สวรรค์พูดได้ดีทุกท่านฝึกจนเหนื่อยแล้วถ้ายังไงพักผ่อนดื่มน้ำชาหน่อยนะได้ขอบคุณนะขอบคุณหัวหน้ามุ่งมากตั้งแต่ท่านมาอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ไร่ลำก็มีการจัดระเบียบมากขึ้นเพราะเหตุนี้เลยทำให้พวกเราขยันฝึกซ้อมอ่ะใช่อย่าชมข้านักเลยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วดื่มพอหรือยังมาดิพูดเยอะมาอีกแล้วได้เหรอพอทำไมอ่ะอย่าถือสารเลยนะเพราะข้าไม่ดีเองปกติตามใจพวกนางจนเลิงนะหัวหน้ามุ่งงั้นพวกเราขอตัวก่อนลาก่อนทุกท่านค่อยๆเดินนะคะมุ่งฝางได้เท้าซังอีหลายวันนี้ข้าเฝ้าดูผลงานของเจ้าจับตาดูห่างๆเจ้ารู้หรือเปล่าข้าทราบดีค่ะงั้นบอกหน่อยสิว่าข้าได้พบเห็นอะไรบ้างสิ่งที่พบเห็นก็คือเจ้ากับคนที่นี่เข้ากันไม่ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นแบบนี้ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะทบทวนให้ดีว่าตัวเองเหมาะกับงานที่นี่หรือเปล่าแสดงว่าความคิดของท่านคือข้าไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้คุมวงเหรอคะใช่แล้วแต่ว่าข้ากลับไม่คิดอย่างนั้นเมื่อกี้เหล่านักดนตรีช่างไม่รู้จักประมาณตนบ้างแค่พวกเขายกยอปอบอั้นเขาหน่อยเจ้าก็หลงระเริงนึกว่าตัวเองเก่งนักหรือไงจงฟังให้ดีนะมุ่งฝานนางในที่นี่ไม่มีใครยอมรับเจ้าสักคนนั่นก็แสดงว่าติ๊กเท้าเป็นไงบ้างคะเริ่มหอบกำเริบอีกแล้วใช่ไหมนี่ติ๊กเท้ารู้สึกเป็นไงบ้างเป็นไงคะก็ยังชั่วบ้างไหมขอบใจอ๋อใช่แล้วข้ามีสูตรอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคนี้เป็นการต้มโจ๊กหลินจือนะคะใช้เห็ดหลินจือรำข้าวแล้วก็ผงเฮ่อเถาผสมน้ำแล้วก็ต้มให้เดือดจากนั้นก็เคี่ยวไปอีกหน่อยกินแล้วจะช่วยรักษาโรคหอบบำรุงปอดแล้วก็ไตถ้ายังไงต่อไปข้าจะต้มมาให้กินทุกวันดีไหมคะก็ได้ขอบใจนะเสี่ยฟู่มีอะไรเหรอเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอาหารมีพิษห้ามเสวยมีพิษเหรอองค์ชายไปคะไม่เป็นอะไรนะเพคะไม่เป็นอะไรแค่กินไปนิดหน่อยเท่านั้นอาเจียนออกมาหมดแล้วโอ้ยปลอดภัยก็ดีแล้วดีมากเลยเด็กโง่คนที่ถูกพิษคือข้าไม่ใช่เจ้าสักหน่อยดูทำหน้าเข้าเหมือนจะกลัวกว่าข้าซะอีกรู้ไหมว่าเมื่อกี้อันตรายแค่ไหนถ้าหม่อมฉันมาเช้ากว่านี้หน่อยว่าข้าจะตายเหรออย่าห่วงเลยคนอย่างข้าไม่ตายง่ายๆหรอกนะ
เจ้าแล้วข้าจะไม่ยอมตายง่ายๆที่พี่ฝานมาบอกทันเวลาไม่งั้นหม่อมฉันไม่กล้าคิดเลยแล้วนางรู้ได้ยังไงว่ามีคนคิดร้ายต่อข้านางไม่ได้บอกเพคะถึงนางจะไม่พูดแต่ข้าก็รู้ต้องเป็นนางแน่ๆใครเหรอเพคะเสด็จแม่นางคงรอไม่ไหวอีกแล้วต้องลงมือกับข้าสักทีในเมื่อเห็นข้าไร้ความหมายไม่คิดปลานี้งั้นต่อไปข้าทำอะไรคงไม่ต้องรู้สึกผิดอีกแล้วนี่จะทำอะไรหรอเพคะนับแต่โบราณมาใครที่ได้ครองบัลลังก์ฮ่องเต้มักเกิดจากการแข่งแย่งและเข็นฆ่านองเลือดนับแต่เสด็จย่าสลับบัลลังก์เสด็จพ่อขึ้นมาแทนข้าเคยคิดว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เข็นฆ่าภายในครอบครัวอีกเพราะถึงยังไงแม่นางจะไม่ใช่แม่แท้ๆของข้าแต่ข้าก็เลือกเสด็จแม่อยู่ถ้าเลือกได้แล้วก็ข้าแทบไม่อยากใช้กำลังกับนางสักนิดใช่ใช่ใช่อย่าใช้กำลังนะเพคะฮองเฮาทรงมีอำนาจล้นฟ้าองค์ชายอย่าเป็นศัตรูด้วยเลยเพราะนางมีอำนาจล้นฟ้าข้าถึงปล่อยให้เหิมเกลิมไม่ได้อีกเจ้าก็รู้ว่านางพยายามจะตามรอยเสด็จย่าเป็นฮ่องเต้หญิงองค์ที่สองถ้าข้าไม่กล้าจะชิงลงมือซะก่อนตัดไฟแต่ต้นลมซะวันนี้นางอาจจะปองร้ายรัชทายาทอย่างข้าแต่วันหน้าที่คิดร้ายก็คือฮ่องเต้แน่ๆแต่ว่าไม่ต้องแต่อีกแล้วอยู่ในวังหลวงแห่งนี้คนที่จริงใจต่อข้าจริงๆมีไม่กี่คนหรอกข้าบอกแล้วว่าเพื่อเห็นแก่เจ้าข้าจะไม่ยอมตายง่ายๆรู้ไหมแตกต่างยังไงคะก็รอยยิ้มไงล่ะรอยยิ้มมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่นี่เป็นรอยยิ้มจากใจที่ไม่เสแสร้งนี่บอกพี่มาเร็วเข้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ชายใช่ไหมส่งพ้นขีดอันตรายแล้วหรือยังอะถึงใช่แล้วทำไมแล้วถ้าไม่ใช่แล้วจะทำไมพี่อยากให้เจ้าอยู่อย่างมีความสุขทุกวันแต่เราอยู่ในวังชีวิตเหมือนแขวนบนเส้นได้ทำอะไรต้องระวังหน่อยนะพี่ฝานจะบ่นมากได้ไหมอย่างคนแก่นะสรุปก็คืออีกหน่อยข้าต้องได้ดีไม่จมปลักอยู่แค่นี้อ๋อไม่คุยด้วยแล้วข้าต้องกลับสักทีมีเวลาค่อยมาหาใหม่นะข้าไปก่อนละค่อยๆเดินนะ
น่าสนุกจริงๆเลยนี่ใกล้ถึงวันเทศกาลพุทธจะฉลองยังไงนะทุกปีฝ่าบาทจะส่งอนุญาตให้เราไปเที่ยวที่บึงไทเยียปีนี้คงจัดงานสนุกอีกแหละแหมโทษเอ้ยเราทำงานในวังแบบนี้นะไม่มีทางได้เจอใครหรอกขอแค่ได้ออกไปเที่ยวเตร่ดื่มกินให้เต็มที่ก็พอใจแล้วล่ะพี่น้องทั้งหลายคารวะหัวหน้ามุ่งตามสบายในคืนเจ็ดค่ำจะให้วงมโหรีไปบรรเลงต่อหน้าพระพักฝ่าบาทและฮองเฮาจึงอยากรบกวนพวกเจ้าให้ช่วยทำความสะอาดเครื่องดนตรีอย่าให้ผิดพลาดได้ล่ะนั่นสิแค่ทำความสะอาดก็ใช่ว่าจะง่ายนะถ้าไม่ฝึกมาทำไม่ได้หรอกอ๋อซีเตียจะมาอยู่นี่กี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วจ้ะซื่อหยุนเจ้าล่ะข้าห้าปีเจ้าล่ะน่าจะเลยเจ็ดปีแล้วใช่ไหมอ๋อ7ปีแล้วทำไมการเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ดูที่ความสามารถสักหน่อยจริงด้วยคารวะติฮาวซางอีเอาเครื่องดนตรีไปวางไว้ที่เดิมค่ะดูท่าเจ้ายังไม่สามารถปกครองพวกนางได้อีกทำไงได้ล่ะคะข้าพยายามอ่อนข้อให้แล้วพวกนางก็ยังจ้องจะเป็นศัตรูกับข้าอยู่เรื่อยเครื่องดนตรีที่ไม่ทำความสะอาดเสียงออกมาอาจจะเพี้ยนลูกน้องที่ขาดการอบรมสั่งสอนทำงานก็ยากจะสำเร็จเข้าใจเหตุผลนี้ไหมข้าเข้าใจดีค่ะแต่เหตุผลนี้พูดง่ายแต่ว่าทำยากทุกคนย่อมจะมีจุดอ่อนทั้งนั้นบางคนมีน้ำใจเปี่ยมล้นบางคนก็เห็นแก่เงินบางคนหลงไหลอำนาจยศศักดิ์แต่เสียงเหลียงคนนี้เป็นคนที่รักบ้านเกิดของนางรักบ้านเกิดบ้านเกิดที่ไหนล่ะคะเขาไม่ใช่คนบ้านเดียวกับนางจะรู้ได้ยังไงล่ะจะไปคิดดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวได้ท้าวสร้างอี้รักบ้านเกิดล่ะพี่เสี่ยวฟานเสี่ยวยูเสี่ยวยูเสี่ยวยูก็อยู่นี่โอ้ทำอะไรนะน่ากินจังเนี่ยเหรอเรียกว่าแปดเซียนเจ้าสมุทรมีทั้งปลิงทะเลหูฉลามกระเพาะปลาสาหร่ายปลากระบอกแล้วก็ลี่ห่วงด้วยล่ะตายแล้วมีแต่ของแพงทั้งนั้นเลยเจ้านี่ก็มีลาบปากด้วยสิอุ้ยได้เป็นเครื่องเสวยนะเขาไม่กล้าแตะหรอกแต่ว่าฝ่าบาทเสวยแต่ของดีทุกวันไม่รู้จะเบื่อหรือเปล่าข้าน่ะคิดถึงอาหารพื้นๆที่บ้านเกิดมากกว่าบ้านเกิดเจ้ามีอะไรดีบ้างล่ะอุ้ยที่นั่นน่ะมีของอร่อยเยอะเลยแต่ที่อร่อยที่สุดก็คือหอยขมแป้งทอดกรอบและเต้าหู้เหม็นที่กลิ่นแรงสุดๆเลยเต้าหู้เหม็นเหรอเต้าหู้เหม็นแล้วจะบอกว่าเป็นของอร่อยที่น่ากินได้ยังไงล่ะเจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยเต้าหู้ชนิดนี้ได้กลิ่นอาจจะบอกว่าเหม็นแต่เข้าปากจะกลายเป็นความหอมดังคำว่าพระคีรีห่อทองต้องชิมเองถึงจะรู้ถึงรสชาติเป็นของอร่อยขนาดนั้นใช่เหรอโอ้แน่นอนล่ะมันเป็นเต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลืองแล้วก็ไปแช่ในน้ำหมักสูตรเฉพาะไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนจากนั้นค่อยใช้ไฟแรงทอดให้เหลืองกรอบแล้วราดด้วยน้ำมันงาซึ่งน้ำหมักก็จะใส่หน่อไม้สดเห็ดหอมและเหล้าขาวชั้นดีเพราะฉะนั้นเลยมีกลิ่นที่พิเศษมากเจียงเหลียนก็รู้ไม่เชื่อไปถามได้นางก็ชอบกินเหมือนกันจริงเหรออือช่างเธอไม่พูดด้วยแล้วเดี๋ยวน้ำลายหกเพราะว่าเราอยู่ในวังอะไรที่มีกลิ่นแรงแล้วไม่มีใครกล้าเอาไปกินไม่งั้นนั่นเหรอโอ๊ยเอาเธอเอาเธอไม่พูดด้วยแล้วรีบทำงานต่อดีกว่านะกินเร็วๆเข้ากินอร่อยอร่อยมากเลยวันนี้ทำไมไม่เห็นจะไปประชุมผู้ใหญ่คนไหนอีกละมั่งสงสัย
ถนัดแต่เลียแข้งเลียขาสักวันคงถูกย้ายไปอีกแหละนั่นสิรอวันนั้นอยู่นะเนี่ยอุ๊ยนี่กลิ่นอะไรอ่ะเหม็นจังไอ้กลิ่นคุ้นๆหรือว่าจะเป็นหัวหน้ามุ่งเอาอะไรมานะเหม็นๆเป็นเต้าหู้เหม็นที่มาจากหูหนานนะจ๊ะโลกนี้มีอาหารที่กลิ่นแรงแบบนี้ด้วยเหรอนั่นนะสิเต้าหู้เหม็นสีหน้าเกลียดแล้วก็มีกลิ่นแรงเข้าปากเนียนนุ่มราวกับปุยฝ้ายน่ากินจะบอกใครชนะโอ้ยไม่เอาเหม็นอย่ามาทางนี้นะเสียงเหลียงให้เจ้าลองชิมคนแรกเลยเสียงเหลียงบ้านเกิดเจ้ามีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นของอร่อยขึ้นชื่อของบ้านเกิดเขาเลยจ้าอร่อยเนี่ยเหม็นเซียงเหลียนเจ้ารีบกินของขึ้นชื่อของบ้านเกิดเจ้าเร็วเข้างั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะกินก่อนละอุ้ยอุ้ยอีทนไม่ไหวยังกินได้อร่อยมากรสชาตินี้เหมือนที่บ้านเกิดไม่มีผิด10กว่าปีมาเนี้ยแม้แต่เวลานอนก็ยังฝันถึงไม่นึกว่าวันนี้จะได้กินของโปรดจริงๆอ่ะจะลองชิมดูสิเอาไหมอ่ะเหม็นอะไรอ่ะอร่อยอ่ะกินเยอะๆนะนี่กินให้หมดเลยหัวหน้ามุ่งไปเท้าซางอีเจ้ารู้กฎเกณฑ์ในวังว่าห้ามกินของประหลาดพวกนี้ไงแต่เท้าซางอี้ข้าเพียงแต่คิดว่าอาหารพื้นบ้านของหูนานปกติหากินยากก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนลองชิมนะคะหนีเราเกือบจะสำลักตายเพราะกลิ่นประหลาดแล้วไม่ว่าน่ะนั่นสิแต่เท้าซางอี้คราวนี้ถือเป็นความผิดของข้ายินดีรับโทษค่ะงั้นจะลงโทษสถานเป่าก่อนให้ตัดเบี้ยเลี้ยง10วันแต่ถ้าทำอีกข้าจะไม่ให้อภัยและจะลงโทษอย่างหนักด้วยรู้ไหมทราบแล้วค่ะเต้เท้าค่ะแล้วเต้าหู้เหม็นที่เหลือจะทำยังไงดีคะแหมเก็บไว้ก็เป็นที่รังเกียจเปล่าๆเจ้าให้คนมาจัดการซะส่วนจะเป็นใครเนี่ยข้าไม่รับรู้ถ้าให้ดีก็หาคนที่ไม่รังเกียจกลิ่นเต้าหู้ก็แล้วกันทราบแล้วค่ะยังกระส้นแตกเสียงเหรียญงั้นเต้าหู้ที่เหลือก็ให้เจ้าจัดการไปแล้วกันนะได้ได้กินก็ไม่ได้ยังไงอะไรก็ไม่รู้ว่ายกมาดิยังไม่ใกล้เหม็นน่ะนี่ขนาดอยู่ไกลยังเหม็นทนไม่ไหวโอ้โหจะอ้วกเหมือนขยะอยู่ในปากฝังจะนั่งห่างได้ไหมอ่ะ